ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกเชตวันชี้นะครับทออเนี่ยยกสนามกอล์ฟให้กับรัฐบาลเหมาะสมแล้วนะครับถามนะครับปมสนามภูปะเตมีนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับตามที่เราทราบนะครับที่นายกรัฐมนตรีออกมาโพสต์ทาง Twitter นะครับว่าทางทออเนี่ยได้มีการให้เรื่องของสนามกอล์ฟนะครับสนามกอล์ฟก็คือสนามงูนะครับก็ให้กลับมาเป็นของรัฐบาลเหมือนเดิมนะครับก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าวันนี้ธุรกิจในกองทัพที่เอานะครับทรัพย์สมบัติของชาติแผ่นดินของชาติเนี่ยไปทำธุรกิจของกองทัพเนี่ยเยอะแยะมากมายวันนี้ต้องแยกออกมาว่าธุรกิจไหนนะครับที่มันทำแล้วนะครับมันเกิดประโยชน์นะครับมีผลประโยชน์เนี่ยสมควรจะส่งนะครับเงินนั้นอะเข้ากระทรวงการคลังเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้เอางบไปพัฒนาแผ่นดินเอาพัฒนาประเทศชาตินะครับแล้วเอาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับสวัสดิการของประชาชนเพราะมันเป็นทรัพย์สมบัติของชาตินะครับแต่ถ้าถามว่าวันนี้นะครับรัฐบาลบอกทางทออบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ทหารเป็นคนทำคำถามคือเงินที่เอาไปลงทุนเหล่านั้นเป็นเงินมาจากไหนเป็นเงินจากงบประมาณของแผ่นดินหรือเปล่าที่เอาไปทำนะครับทรัพย์สมบัติทั้งหมดนะครับแผ่นดินที่ทำอยู่ทั้งหมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นสนามกอล์ฟนะครับโรงแรมนะครับรีสอร์ทนะครับปั๊มน้ำมันอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นธุรกิจของกองทัพเนี่ยมันใช้ทรัพยากรของชาติใช่หรือเปล่าเมื่อมันเป็นใช้ทรัพยากรของชาติกองทัพแน่นอนครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เป็นองค์กรหรือเป็นหน่วยงานนะครับของรัฐเพราะฉะนั้นการที่หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเนี่ยเมื่อนะครับทำอะไรก็แล้วแต่เมื่อมันเป็นธุรกิจทำอะไรแล้วมีรายได้ก็ต้องส่งเข้าคลังให้คลังเป็นผู้บริหารถูกป่ะฮะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นผู้บริหารในการที่จะเอาไปพัฒนาไม่ใช่วันนี้นะครับเอาทรัพยากรนะครับสมบัติของชาติเนี่ยเอาไปทำเป็นธุรกิจนะครับของนะครับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแล้วหน่วยงานนั้นก็เอาเงินนะครับกำไรเอาผลกำไรตรงนี้ไปแบ่งกันเองหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็ต้องตรวจสอบแต่จริงๆแล้วธุรกิจทั้งหมดเนี่ยนะครับต้องบอกว่ากองทัพหรือกลาโหมไม่ได้มีหน้าที่ในการทำธุรกิจใช่หรือเปล่าการทำธุรกิจเป็นหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นกองทัพมีหน้าที่เนี่ยคือปกป้องอธิปไตยปกป้องดินแดนไม่ได้มีหน้าที่มาทำธุรกิจเพราะฉะนั้นเรื่องของธุรกิจสมควรจะนะครับให้หน่วยงานรัฐนะที่เขารับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้านะครับเรื่องไฟฟ้าก็ต้องให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือไฟฟ้าฝ่ายผลิตมาดูนะครับประปาก็เหมือนกันก็ให้การประปามาดูนะครับธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ให้นะครับรัฐวิสาหกิจที่เป็นของรัฐบาลเนี่ยมาดูแลเพื่อจะดูแลผลประโยชน์นั้นแล้วก็ส่งงบนะครับส่งเงินเข้าคลังเพื่อจะเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศต่อไปอันนี้ถึงจะถูกต้องไม่ใช่วันนี้เอาทรัพยากรของชาติเอาทรัพยากรของประเทศเอาไปทำธุรกิจของหน่วยงานตัวเองแล้วเอาเงินไปแบ่งกันเองเอาเงินไปเข้ากระเป๋าแค่คนบางกลุ่มหรือเปล่าอันนี้ต้องตรวจสอบให้แน่ชัดนะครับเชตวันชี้นะครับทออเนี่ยยกสนามกอล์ฟให้รัฐบาลเนี่ยเหมาะสมแล้วนะครับถามปมสนามนะครับภูปะเตมีเชตวันชี้นะครับทออเนี่ยยกสนามกอล์ฟให้กับรัฐบาลเหมาะสมแล้วถามปมสนามภูปะเตมีเชตวันชี้นะครับทออยกสนามกอล์ฟนะครับการตะนรัฐให้กับรัฐบาลเหมาะสมแล้วไม่ควรมีในพื้นที่สนามบินตั้งแต่แรกพร้อมถามนายกนะครับผอ.นะครับทออไม่หารือปมสนามภูปะเตมีเลยหรือหลังถูกพูดถึงในช่วงที่ผ่านมาเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์นายเชตวันนะครับตือประโคนสสปทุมธานีพรรคก้าวไกลในฐานะคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจของกองทัพไปอยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่นๆหรือย้ายไปในสถานที่อื่นที่เหมาะสมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้หารือกับนะครับพลอากาศเอกพันพัฒดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศหรือผบ.ทอ.เรื่องการโอนสนามกอล์ฟการตะรัฐนะครับหรือสนามงูให้เป็นสาธารณประโยชน์และใช้ในเชิงพาณิชย์
ว่าเราต้องแยกก่อนว่าสนามกอล์ฟของกองทัพอากาศมีทั้งหมด2สนามสนามแรกก็คือสนามงูที่เป็นสนามกอล์ฟปกติของกองทัพอากาศแต่เมื่อสนามบินดอนเมืองขยายรันเวย์ก็คงทำให้ใช้พื้นที่นี้นะครับลดลงจึงมาสร้างสนามใหม่คือสนามกอล์ฟนะครับภูปะเตมีซึ่งนะครับสิ่งที่นายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกับผบ.ทอ.ก็หมายความว่าอาจจะไม่มีสนามกอล์ฟในบริเวณแห่งนี้แล้วเข้าใจได้ว่าเป็นความสำเร็จของรัฐบาลที่จะเอามาประชาสัมพันธ์ซึ่งเหมาะสมแล้วที่ไม่ควรมีสนามกอล์ฟอยู่ตรงนี้แม้นะครับทางผู้มาชี้แจงจะบอกว่ามีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดสูงสุดแต่โดยปกติไม่ควรมีสนามกอล์ฟอยู่ในสนามบินซึ่งการใช้สนามกอล์ฟย้ายออกมาจากพื้นที่ส่วนนี้สามารถทำได้เลยไม่ได้ติดขัดในข้อกฎหมายใดๆนายเชตวันกล่าวต่ออีกว่าส่วนสนามภูปะเตมีที่ตนเคยยื่นยติเสนอไปเพื่อเปลี่ยนสนามกอล์ฟเป็นสวนสาธารณะให้กับประชาชนกลายเป็นว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้มีการพูดถึงหลังจากมีการปรึกษาหารือกับผบ.ทอ.ซึ่งมีทั้งฟาร์มไม่คุ้มค่าเพราะมีเพียงคนไม่กี่คนที่ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้ตนมีความสงสัยว่าในวงหารือไม่มีการพูดถึงตรงนี้เลยใช่เลยหรือไม่นะในวงหารือไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้กันเลยหรือซึ่งทั้ง2เรื่องก็มีเรื่องที่จะพูดถึงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยขณะนี้นะครับก็มีเพียงผบ.ทอ.ที่ออกมาตอบโต้จำนวนคนที่จะตกงานทันที 2,000 คนและนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ออกมาตอบโต้ว่าสนามกอล์ฟภูปะเตมีอยู่ในพื้นที่แนวร่อนของการบินเท่านั้นไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะมีท่าทีอย่างไรต่อไปลึกของเรื่องนี้นะครับรวมทั้งการตอบคำถามที่ตนเคยถามกองทัพอากาศไปทั้ง2เรื่องก็ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ออกมาการอย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าบอกว่าเอ๊ะสนามกอล์ฟภูปะเตมีนะครับเป็นสนามกอล์ฟของทหารนะครับบอกว่าถ้าเกิดเอาสนามกอล์ฟเนี่ยไปทำสวนสาธารณะก็อาจจะทำให้คนตกงาน 2,000 คนอ่ะโอเคเราไม่ให้สนามกอล์ฟนะครับไปเป็นสวนสาธารณะก็ได้เพื่อไม่ให้คน 2,000 คนตกงานตามที่ท่านผบ.ทอ.เนี่ยออกมาบอกนะครับเอาเป็นว่าวันนี้โอนธุรกิจสนามกอล์ฟเนี่ยให้ไปอยู่ในฟาร์มดูแลของรัฐให้เงินรายได้ทั้งหมดเนี่ยบริหารโดยรัฐทหารไม่ต้องเข้าไปยุ่งทหารไม่ต้องไปเกี่ยวคน 2,000 คนนี้ก็ไม่ต้องตกงานโอเคไหมครับแบบนี้นะครับโอเคไหมนะให้เป็นสนามกอล์ฟเหมือนเดิมก็ได้ทุกอย่างเหมือนเดิมก็ได้แต่รายได้จากสนามกอล์ฟทั้งหมดต้องนำเข้ารัฐทั้งหมดห้ามนำไปเข้ากองทัพห้ามเอาไปแจกจ่ายกันเองห้ามเอาไปแบ่งกันเองเพราะมันเป็นทรัพย์สมบัติของชาติใช่หรือเปล่ามันเป็นที่ดินของชาติใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้การที่เอามาทำสนามกอล์ฟนะครับแล้วมีรายได้ทั้งหมดนะครับแล้วไม่มีการส่งเข้าคลังนะครับเอาไปบริหารจัดการกันเองรายได้ก็ไปแบ่งกันเองอันนี้ผมว่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยสนามกอล์ฟภูปะเตมีถ้าเอาไปเป็นสวนสาธารณะแล้วนะครับทำตามที่สส.เชตวันว่าอะไรว่านะครับก็ไม่โอเคเพราะคน 2,000 คนตกงานก็เอาไม่ให้คน 2,000 คนตกงานง่ายๆเลยไม่ให้คน 2,000 คนตกงานโอนธุรกิจสนามกอล์ฟภูปะเตมีมาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลซะแล้วเอารายได้ทั้งหมดการบริหารรายได้ทั้งหมดนะครับเอาเข้ากระทรวงการคลังซะเอาเข้าคลังซะเพื่อจะเอาเงินนั้นไปบริหารประเทศไปพัฒนาประเทศไม่ใช่วันนี้บอกว่าพูดดูดีกลัวคน 2,000 คนตกงานแต่กองทัพก็ยังจะให้เป็นแบบนี้และกองทัพมีหน้าที่ดูแลแต่รายได้ส่วนนี้ไม่รู้ไปไหนรายได้ส่วนนี้ไม่รู้หายไปไหนรายได้ส่วนนี้เคยเอามาส่งให้คลังไหมเอามาชี้แจงกับคลังไหมเอากลับคืนมาคลังไหมตรงนี้ต่างหากนี่คือประเด็นต่างหากครับว่าวันนี้นะครับธุรกิจของกองทัพทั้งหมดรายได้ของธุรกิจกองทัพบอกว่าเฮ้ยวันนี้นะครับถ้าจะเอาธุรกิจของกองทัพเนี่ยไปทำอย่างอื่นมันอาจจะให้คนตกงานเยอะๆก็ไม่ต้องครับธุรกิจของกองทัพทั้งหมดก็ให้เป็นธุรกิจเหมือนเดิมคนไม่ตกงานแต่รายได้ของธุรกิจของกองทัพนะครับให้ทางรัฐบาลนะครับหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปกำกับดูแลเข้าไปจัดการนะครับแล้วนำรายได้ทั้งหมดส่งเข้ารัฐเหมือนกองฉลากเห็นป่ะฮะรายได้จากกองฉลากก็ทำไปถูกป่ะแล้วก็ส่งรายได้เข้าคลังส่งรายได้เข้ารัฐเป็นงบประมาณนะครับรายรับของรัฐเพื่อจะไปเป็นรายจ่ายในการบริหารประเทศต้องให้เป็นอย่างนี้ครับแต่วันนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เพราะคน 2,000 คนที่ตกงานหรือเปล่าแต่เป็นเพราะว่ารายได้ตรงเนี้ย
ถ้าเกิดว่าสมมติโยกมาเอาไปเป็นสวนสาธารณะหรือเอาคืนมาให้รัฐเป็นคนจัดการรายได้ตรงเนี้ยมันจะหายไปหรือเปล่าคนที่ได้รับส่วนแบ่งจากตรงเนี้ยจะไม่ได้รับแล้วหรือเปล่าแล้วมันสมควรไหมที่เอาทรัพย์สมบัติของประเทศเอาพื้นที่นะครับที่เป็นทรัพย์สมบัติของประเทศอ่ะไปทำธุรกิจไปทำกำไรแล้วเอาเข้ากระเป๋าแค่คนบางกลุ่มบางก้อนแทนที่จะเอามาเป็นทรัพย์สมบัติของชาติอย่างที่ผมบอกว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยก็กองทัพเขาอ่ะเอาเงินจากตรงเนี้ยไปซื้ออาวุธไปพัฒนากองทัพไปอย่างนี้ผมถามหน่อยนะครับวันนี้คุณลองไปดูที่กลาโหมได้งบนะครับแต่ละปีเท่าไหร่นั่นคืองบเอาไปพัฒนากองทัพไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้เลยเขาไม่ได้เอาเงินจากการทำธุรกิจเนี่ยไปพัฒนากองทัพคำถามคือมันเอาเข้ากระเป๋าใครมากกว่าตรงนี้คือคำถามที่ต้องเปิดเผยออกมาอันนี้คือคำถามที่ต้องชี้แจงมาก็อย่างที่บอกครับว่าวันนี้ผมยังบอกเลยขอบคุณเพจข้าวไกลขอบคุณคนที่ไปร้องพรรคก้าวไกลนะไปสกิดแผลก้าวไกลก้าวไกลก็เลยจัดการซะเปิดแผลใหญ่เลยนะและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินนะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีครับบอกได้เลยครับวันนี้หลายๆคนนะครับคงจะเดือดร้อนนะและหลายๆคนก็คงจะไปติติงไอ้คนที่มาสกิดแผลของก้าวไกลเนี่ยว่าไปสกิดทำไมพอไปสกิดแล้วคนที่เดือดร้อนนะครับกับกลายเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นวันนี้ไปสกิดเรื่องสด.43เป็นไงล่ะครับธุรกิจกองทัพโดนเปิดธุรกิจสด.43โดนเปิดและยังไม่หมดแค่นั้นยังต้องรอดูครับว่าธุรกิจไหนที่จะโดนเปิดอีกวันนี้อย่าให้นะครับแค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเอาทรัพยากรของประเทศเอาทรัพยากรของชาติไปทำธุรกิจแล้วเอาเงินเข้ากระเป๋าแค่คนบางกลุ่มบางก้อนมันสมควรจะเป็นนะครับรายได้ของรัฐมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตฟังครับ